วัสดีค่ะวันนี้นะคะนิดกับสามีจะไปซื้อของนะคะเราจะไปตุนอาหารกันนิดนึงนะคะจริงๆเราก็ยังพอมีอยู่ในตู้เย็นนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะแต่ว่าช่วงนี้นะคะคนติดเชื้อนะคะ 62,000 คนแล้วนะคะล่าสุดนะอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเราก็กลัวห่วงแล้วก็กังวลนะคะเราก็เลยแบบว่าไปซื้อของแห้งมาตุนไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยสามีนิดก็บอกว่าอยากจะซื้ออาหารพวกอาหารสำเร็จรูปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่นิดรีวิวไปนะอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนิดจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้กินกันนะก็จะมีแค่ราวิโอลี่นะคะที่เรามีที่บ้านประมาณ 2-3 กระป๋องนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะเป็นเน้นของสำเร็จรูปนะคะที่เป็นกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นพวกอาหารสดด้วยนะคะพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะผลไม้เน้นๆเลยนะคะเพราะที่บ้านเนี่ยเด็กๆอยู่บ้านนะคะต้องกินกันทุกวันนะคะเราก็ต้องเลือกผลไม้ที่เด็กๆชอบนะคะก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่เฮมเบอร์เรนนะคะบลูเบอร์รี่อะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นแนวนี้นะคะที่เด็กๆชอบนะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวพาไปสำรวจร้านด้วยนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าคนติดเชื้อเนี่ยทางบายันเนี่ยก็ปาเข้าไปหมื่นกว่าคนแล้วนะคะระแวกที่นิดอยู่นะคะก็ในเมืองใหญ่เนี่ยก็เยอะนะคะขึ้นแบบหลายคนมากเลยแต่นิดไม่รู้จำนวนที่แน่นอนนะคะแต่ว่าแถวๆระแวกที่นิดอยู่เนี่ยคนติดเชื้อก็เยอะนะคะวันนี้เราก็เตรียมพร้อมเหมือนเดิมนะคะก็มีถุงมือนะคะเจลล้างมือนะคะผ้าเย็นเช็ดมือนะคะคือเราเตรียมมาพร้อมหมดเลยนะอันนี้จะเป็นของเมืองไทยนะคะแล้วนิดก็ใส่ผ้าพันคอด้วยนะคะเพราะว่ากลัวนะเดี๋ยวนี้พาไปสำรวจร้านนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าพวกขนมปังไข่นมหรือว่ากระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ไหมนะคะแล้วเขายังจำกัดหรือเปล่าหรือว่าใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะถ้าไงตามไปช้อปปิ้งกับนิดเลยนะคะตอนนี้นะคะนิดอยู่ที่หน้าร้านเนตโต้นะคะนิดจะเข้าไปดูของในเนตโต้ก่อนนะคะอย่างที่นิดเคยบอกในหลายคลิปนะคะนิดจะไม่ซื้อของร้านเดียวแบบเยอะๆเลยแบบให้ดูเอกระเริงนะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเราตุนอาหารเยอะเกินไปนะคะนิดก็จะไปทัวร์หลายๆร้านนะคะวันนี้แล้วก็ป้องกันอย่างดีนะคะเราก็จะไปร้านใหญ่ด้วยนะคะในห้างใหญ่นะถ้าไงตามไปเนตโต้ก่อนเลยนะคะตามมินิเตรียมขวดนะคะเอาไปแลกเงินคืนนะแล้วก็ไปซื้อน้ำเพิ่มด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนกพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ของทำเค้กนะคะพวกแป้งทำโปรตหมดเลยนะนิดได้แป้งอันนี้ไป2กิโลนะคะคราวก่อนสามีนิดได้อันนี้มานะนะคะเอาไป2แพ็คนะคะอันนี้แล้วก็ที่เห็นนะคะน้ำส้มของทานเล่นนะคะเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะน้ำตาลทรายแดงด้วยนะคะ2ห่อนะนี่นะคะเอาไว้ทำกับข้าวนะคะเอาไปตุนไว้ด้วยนะที่บ้านยังมีครึ่งกระปุกนะคะแต่ว่านี่ก็เอาไปตุนด้วยนะน้ำตาลนะคะนี่เอาไปแพ็คหนึ่งนะเพราะว่าเหลือแค่4ห่อเองนะคะเอาไว้ทำเค้กนะคะช่วงนี้ทำเค้กบ่อยนะคะเพราะว่าน้องฟิโอน่ากับสามีนิดเนี่ยแล้วก็นิดนะคะเกิดใกล้ๆกันเลยนะคะเราก็เลยแบบว่าจัดปาร์ตี้กันที่บ้านนะคะนิดหน่อยเนาะตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าอย่าอยู่ใกล้กันนะคะเนี่ยอย่าอยู่ใกล้กันนะแล้วก็อย่าพูดคุยกับคนอื่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูไข่นะตรงนี้จะเป็นแผนกเกลือนะคะก็เหลือเยอะอยู่นะนี่เจ้าเกลือทะเลนะคะเนื้อซาสไป2กล่องก็เหลือเยอะนะคะไปดูไข่นะคะไข่เหลือเยอะนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะนิดเอาไป2แพ็คนะคะเอาไปเพิ่มนะนี่ก็มีไข่นะคะไม่ต้องกลัวอดนะคะของที่นี่เยอะนะอาหารขนมปังนะคะก็เต็มเลยนะโอ้เดี๋ยวนี้จะดูพวกเมล็ดผักไปด้วยนะคะอีกนิดนึงเอาไปตุนไว้นะคะตรงนี้จะเป็นพวกถุงซิปนะคะนี่จะเอาไปใส่อาหารแช่แข็งนะคะ2กล่องของใช้ก็เยอะนะคะอันนี้จะเป็นถุงขยะนะคะนี่จะใช้ประจำนะนี่นะคะอาหารแมวอาหารสัตว์นะคะก็เยอะอยู่นะเนี่ยเต็มเลยนะคะคือไม่เยอะธรรมดานะเต็มนะคะนี่ก็เต็มนะของใช้นะคะในครัวเรือนก็เต็มนะคะผักสดนะคะเต็มนะของไม่ขาดนะคะคือขาดเป็นบางอย่างนะอย่างที่เห็นนะคะขาดเป็นบางอย่างนะพวก
สำหรับปิ้งย่างนะคะตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้คนก็จะปิ้งย่างกันเยอะนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นของจากร้านเนตโต้นะคะสามีนิดจ่ายไปทั้งหมด102ยูโรนิดนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่านิดมีบัตรสะสมแต้มนะคะของเนตโต้เนาะก็จ่ายไปทั้งหมด85ยูโรนะคะไปเสร็จนะคะขนของนะคะตอนนี้เรามีถุงนะคะเยอะแยะเลยนะอยู่หลังรถนะคะเดี๋ยวอันนี้ไปมาโอเคสามีบอกเราไม่ได้ไปร้านทำบ้านนะแต่ว่าเราไปเอาหินนะคะมีคนเขาขายนะคะอีเดย์ขายในอันไซค์เนาะแล้วเขาก็วางไว้ให้หน้าบ้านนะคะเราก็ไปขนมานะคะสามีนี่จ่ายไป8ยูโรนะคะจาก15ยูโรนะก็ได้ลดราคาไปนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ร้านนะเรามาเอาน้ำนะคะพวกเครื่องดื่มก็เยอะอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เคาฟันนะคะนี่เลยนะเอาไป3แพ็คนะคะทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนกแป้งของเคาฟันนะคะพวกแป้งเนี่ยก็ยังมีเยอะอยู่นะหมดแค่ที่แบบว่าราคาสูงหน่อยนะคะก็คือนี่เห็นถุงนี้นะคะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะจะหมดแค่อันเดียวนะคะนอกนั้นก็ยังมีเยอะอยู่นะน้ำตาลนะคะก็เยอะมากเลยนะขนมปังนะคะก็หายไปเป็นบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นี่กินเป็นประจำนะคะก็ยังเหลืออยู่เยอะนะเนี่ยก็คือเขาก็มาเติมเรื่อยๆนะคะข้างบนก็มีอยู่เยอะนะหายเป็นจุดๆนะคะไม่ได้เยอะมากนะวันนี้กระดาษทิชชู่หมดจริงๆนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะไม่มีเลือกเลยนะคะมุมนี้ก็หมดนะคะพวกน้ำยาล้างมือนะคะต่างๆนะคะเหลือนิดหน่อยนะคะแต่เป็นก้อนนะพวกกระดาษทิชชู่สำหรับทำความสะอาดห้องครัวอะไรแบบนี้ก็เหลือเท่าที่เห็นนะคะเหลือแค่นี้เองนะหมดเยอะนะคะพวกกระดาษทิชชู่นะนะคะแล้วก็จัดของเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะให้ดูนะนิดขอตัวกินอาหารกลางวันก่อนนะคะนิดซื้อเลเบเคเซ่นะคะมา2ชิ้นนะคะแล้วก็หมูกรอบนะคะ1ชิ้นนะเผื่อไม่พอนะคะนิดเลยต้มวีน่านะคะที่นิดซื้อมาคาวก่อนนะคะอีก3คู่เลยนะคะก็6ชิ้นนะแล้วนิดทำสลัดเอาไว้นะคะก่อนนิดออกจากบ้านนะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะคะอาหารกลางวันของเราวันนี้ก็จะง่ายๆนะคะนี่ทำเป็นนูดเดิลสลัดนะคะใส่ผักนิดหน่อยนะตามภาพนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นเลยเนาะเขาเรียกว่านูดเดิลสลัดนะคะที่เยอรมันนะนิดไม่ได้ใส่เฮมนะคะเพราะว่าเราจะกินกับพวกเลเบอร์แคเซ่อยู่แล้วนะก็นั่นก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะคะเนี่ยง่ายๆนะคะน้องฟิโอน่าตั้งโต๊ะไว้รอแล้วนะที่เห็นนะคะก็จะเป็นของร้านเคาฟลันนะคะทั้งหมดเลยนะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นร้านแรกที่นิดไปซื้อมานะคะก็จะเป็นร้านเนตโต้นะนิดก็ต้องเอาของจากร้านเคาฟลันออกก่อนนะคะเพราะว่าร้านเนตโต้อยู่ข้างล่างสุดเลยนะก็เลยเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยสามนิดจ่ายไปทั้งหมดนะคะเกือบ300ยูโรเลยนะคะเพราะว่าเคาฟลันเนี่ย180ยูโรนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูใบเสร็จนะแล้วก็ร้านเนโต้เนี่ย102ยูโรนะคะแล้วก็จะมีร้านเมสคาไรนะคะอีกประมาณเกือบ10ยูโรนะคะแล้วก็ร้านเบเกอรี่นะคะเบเกอรี่นะคะของสดนี่ก็ซื้อมาด้วยเนาะแล้วก็ซื้อแบบของแห้งมาด้วยนะคะนี่นะเดี๋ยวนี้ให้ดูทั้งหมดเลยนะคะนี่กินอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำกันก่อนนะพวกเครื่องดื่มนะคะที่นี่ได้มานะคะก็จะมีน้ำเปล่านะคะโซดานะแพ็คเล็กแล้วก็แพ็คใหญ่นะคะแพ็คเล็กเนี่ยเราจะไว้ดื่มบนห้องนอนนะคะนี่จะมีตู้มีช่องใส่เล็กๆนะคะส่วนแพ็คใหญ่เนี่ยนี่ก็จะไปไว้ในห้องใต้ดินนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาดื่มเนี่ยทีละแพ็คนะคะปกตินี่จะซื้อแต่แพ็คเล็กนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะซื้อแพ็คใหญ่ไปเลยเพราะว่าจะได้แบบว่าเหมือนตุนไปในตัวด้วยนะคะนิดหน่อยนะนี่นะคะเยอะอยู่นะ3แพ็คใหญ่แล้วก็3แพ็คเล็กนะคะอย่างที่บอกว่าแพ็คเล็กเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวให้น้องฟิโอน่าจัดการนะมาค่ะมาดูของเค้าฟลันกันต่อเลยนะคะมาดูพวกผักกันก่อนเลยนะคะผักผลไม้นะคะนี่ได้แตงกวานะคะมา2ลูกนะคะที่เหลือในตู้เย็นเนี่ยหมดแล้วนะคะเกลี้ยงเลยนะแล้วก็ซุกินี่นะคะบวบฝรั่งนะคะ2ลูกนะคะมะม่วงสุกนะคะ1ลูกอันนี้จะเป็นองุ่นแบบไม่มีเม็ดนะคะนี่ได้มา1ถุงนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา3ยูโร12เซนต์นะคะ
แล้วก็ได้หิมเบรนนะคะหิมเบรนนะ2แพ็คเลยนะคะเยอะนิดนึงนะคะคราวนี้แล้วก็แตงกวาเล็กนะคะสำหรับทานอาหารเช้านะแฮทซึ่งสลัดนะคะของโปรดนิดเลยนะเห็นหลายๆคลิปนะคะนิดชอบซื้อนะคะชอบกินนะอันนี้นะคะมะเขือม่วงนะคะนิดได้มาอีก1ลูกนะคะเพราะว่าของเก่าอ่ะนิดก็เอามาผัดใส่หมูนะคะเหลืออยู่ในเตานะนิดนึงนะคะเหลือนิดเดียวเองนะนิดก็ทำหมดแล้วนะคะอันนี้นิดตั้งใจจะแบบว่าชุบแป้งทอดนะคะน้ำพริกกะปินะก็เลยเอามาด้วย1ลูกนะคะแล้วก็ได้บรอกโคลีนะคะแบบอันนี้เป็นบลูมังโคนนะคะแบบเล็กนะแล้วก็แบบบรอกโคลีแบบใหญ่แล้วก็แบบเล็กนะคะนิดนึงอยากกินรัดหน้านะคะเพราะว่ารัดหน้าเนี่ยเรากินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่ก็เลยซื้อมานะพวกหมูสดเราก็มีอยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็นิดซื้ อกไก่นะคะหรือว่าน่องไก่ชั้นบนนะคะมาด้วย2แพ็คนะคะก็ทำรัดหน้าได้เหมือนกันนะแต่ว่าใจจริงอยากจะเอามาหมักเป็นไก่สเต๊ะนะให้น้องฟิโอน่านะคะปิ้งย่างนะน้องชอบนะคะพวกน่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาคูลต์นะคะเหมือนยาคูลต์บ้านเรานะนี่นะคะ2อันนะคะแล้วก็จะมีหมูเบคอนนะคะแบบหั่นแล้วนะคะนิดยังเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะ1แพ็คนะคะนิดซื้อมาอย่างที่เห็นเนาะวันนี้ซื้อคาวก่อน2แพ็คนะคะแต่ว่าเรากินกันนะคะทำคาโบนาร่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ร่อยหรอลงไปนะคะนี่ก็ซื้อมาตุนอีกแพ็คนึงนะคะเบคอนนะคะอีก2แพ็คนะคะซื้อมาตุนเอาไว้นะคะในตู้เย็นก็ยังเหลืออีกแพ็คนึงนะนิดทอดเป็นอาหารเช้านะคะบางครั้งนิดก็ทำเป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสต์เนาะก็ทำนะคะอาริโอลี่นะคะน้องฟิโอน่าชอบกินแบบว่าย่างกับสเต็กนะคะกินกับครอยต์ปาเกตนะคะเนี่ยสเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องชอบนะซื้อมา2อันเลยนะคะเพราะว่าคราวก่อนหมดนะแล้วนิดลืมซื้อนะคะเพราะว่าถ้านิดลืมจดเนี่ยนิดจะลืมนะคะแต่ว่าถ้านิดจดเอาไว้เนี่ยนิดจะได้ครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มินิวูสเชียนนะคะสำหรับเด็กๆนะจะเป็นเหมือนวูสนะคะแท่งเล็กๆนะคะเป็นของทานเล่นนะคะเป็นอันเดียวที่น้องซาร่ากินนะนี่ก็เลยต้องซื้อนะคะแล้วก็พวกเกตวูสอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยนะคะน้องจะกินนะนอกนั้นน้องซาร่าจะไม่กินเลยนะคะพวกซาลามี่อะไรเงี้ยน้องซาร่าไม่เอาเลยนะคะทอยฟิลสลัดนะคะตามภาพนี้เลยนะคะก็จะเป็นเนื้อนะ อาหารเช้านะคะของเก่าเราจะหมดแล้วนะเล็กนิดเดียวนะคะกิโรสสลัดนะคะของสามีนิดนะคะเหมือนเดิมนะสามีนิดก็เอามาเพิ่มนะคะของเก่าก็หมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไข่สลัดนะคะอันนี้จะเป็นอาหารของอะไรนะกรีนแลนด์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่สลัดนะคะสามีนิดกินเป็นอาหารเช้านะคะฟิลาเดลเฟียนะคะนี่ได้มา2อันอันนี้ไม่ได้ลดราคาเลยนะคะ อยู่ที่1ยูโร59นะถ้านี่จำไม่ผิดต่อ1กระปุกนะคะเมทิชนะคะกินกับลักซ์นะคะนี่สามีนิดซื้อมาอันหนึ่งนะคะของเก่าเรา2แพ็คหมดแล้วนะคะเพราะเรากินเป็นอาหารเช้านะคะแล้วก็กุ้งนะคะอันนี้อยู่ในน้ำมันแล้วก็พริกนะคะนี่ซื้อมากระปุกหนึ่งเพราะเขาลดราคาเหลือ1ยูโร99นะเอาไว้แกงส้มก็ได้หรือทานเล่นเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะนี่ก็เลยเอามาอันหนึ่งนะนิดกลางใบเสร็จออกให้ดูนะคะแล้วนิดก็ได้X นะคะอันนี้จะเป็น After Shave นะสำหรับโกนหนวดสามีนะคะแล้วก็โปะโปะนะคะบนแก้มบนเขาเขาเนาะประมาณนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะสามีนิดจ่ายไปของร้านคาวฟลันนะคะ183.16ยูโรนะคะนิดไล่ให้ดูนะเราซื้อเยอะกันนิดนึงนะคะบางอย่างไม่ได้ลดราคานะคะก็เลยแบบจ่ายแพงนิดนึงนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อของเราจะซื้อตอนลดราคานะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราตุนเสบียงเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็กินกันหมดตลอดนะเพราะว่านิดจะไล่เป็นเมนูก่อนนะคะว่าอะไรจะเสียก่อนอย่างพวกสลัดอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกที่นิดต้องกินก่อนเลยก็คือสตรอเบอรี่อย่างนี้นะคะหิมเบรนนะคะต้องกินก่อนนะอย่างแตงกวานะคะแล้วก็บรอกโคลีเนี่ยอาจจะแบบว่าเหลืองได้ง่ายนะคะก็ทำกินก่อนนะนอกนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอย่างนี้นี่ก็จะมาแช่แข็งนะคะคราวที่แล้วนะคะนี่ได้มานี่ก็เอาแช่แข็งนะคะคราวนี้ก็เหมือนกันนะก็เอามาตุนเอาไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราปิ้งย่างกันบ่อยนะอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะคะบราโฮสสำหรับปิ้งย่างนะคะก็เลยได้ของมาเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็พวกอาหารกระป๋องนะคะราวิโอลี่นะคะที่นิดบอกว่าอาหารสำเร็จรูปที่เรากินกันเนี่ยก็จะมีของยี่ห้อนี้นะคะที่เรากินนะก็คือแม็กกี้นะคะก็จะมีแบบหมูสับนะคะแล้วก็สปาเกตตี้หมูสับนะคะแล้วก็ราวิโอลี่ผักนะคะเป็นรวมนะแล้วก็เผ็ดหน่อยๆนะคะอันนี้นะแล้วนี้ก็ได้ซาวรัมนะคะมาอีก1อันนะคะของเก่าก็หมดแล้วนะแล้วก็ได้วอสกระป๋องนะคะมาให้น้องฟิโอน่านะอันนี้อยู่ได้ถึงพ.ศ. 2022เลยนะคะเนี่ย
อยู่ได้2ปีนะคะนิดก็เลยเอามาตุนให้น้องฟิโอน่านะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่มีอาหารเช้ากินเนี่ยน้องฟิโอน่าหารอันนี้นะคะกินกับโปรดได้เลยนะคะนิดเอามาหลายชนิดนะคะก็จะมีชิงเค้นวอร์สนะคะฟรุชตุกฟลายช์นะคะมีไฟเนเลเบอร์วอร์ชมิดคัลฟลายช์เอาอันนี้นิดไม่แน่ใจนะเนี่ยอันนี้นิดหยิบผิดมานะคะแล้วก็จะมีเบียร์วอร์ส2กระป๋องนะแต่อันนี้หยิบผิดมานะแต่ไม่เป็นไรนะคะนิดกินอยู่นะก็ได้มานะคะอย่างที่เห็นเลยนะก็อยู่ได้นานเลยนะคะแล้วผงของคนอนะคะสำเร็จรูปนะเขาลดราคานะคะเหลือ49เซนนะนิดก็กันหนังมาเพียบเลยนะคะสำหรับทำอาหารนะนิดก็จะเอาแบบสปาเกตตี้มานะคะคือถ้าเราปรุงอันนี้นะมันก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะนี่เป็นคนที่แบบชอบรสจัดจ้านนะคะแล้วก็ปรุงเองด้วยเสริมนะอันนี้จะเป็นแบบนาโปลีนะคะแล้วก็จะมีเฟฟารามเนี่ยอันนี้นี่จะกินเป็นประจำเลยนะอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยชอบนะคะนี่ชอบแต่อันนี้นะก็จะซื้ออันนี้ตุนด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะเป็นเคอร์วูสนะคะอันนี้ก็จะเป็น4แบบที่นิดชอบกินแล้วก็จะซื้อเป็นประจำเลยนะคะเคอร์วูสนะลดราคานะคะก็ต้องตุนเยอะนิดนึงนะฮาริโบนะคะกุมมี่เปเชียนนะคะคืออะไรนะเยลลี่หรือเปล่านะคะเนี่ยที่เมืองไทยนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยกินด้วยนะนะคะสามีนิดซื้อมา3ห่อเลยนะคะน่าจะลดราคานะแล้วก็ของโปรดสามีแล้วก็เด็กๆนะคะคือนิดไม่กินนะนิดกินไม่เป็นเลยนะคะอันนี้ไม่ชอบเลยแหละนะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตนะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตโยเกิร์ตนะคะสตรัคเซียเทลลานะคะนม2กล่องนะคะซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเพราะเรากินกันทุกวันนะคะครอยจะแพ็คเกจให้ดูแล้วเนาะอันนี้จะเป็นกัวเคนควาร์กแตงกวานะคะอยู่ในควาร์กนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะออกรสเปรี้ยวๆนิดๆนะฝาดๆนะคะรสชาติแล้วก็จะมีเนยนะคะครอยจะปุทธานะคะก็จะเป็นเนยที่นิดทากับขนมปังนะคะเราจะมีขนมปังแบบนี้ยังอยู่อีกห้องใต้ดินนะคะ2ห่อนะแล้วเขาไม่มีเนยนะคะก็เอาเนี้ยมาใส่ได้นะคะเป็นอาหารเย็นตอนเราปิ้งย่างอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็อาหารเที่ยงได้เลยนะคะนิดได้สเต็กนะคะเป็นหมู3ชั้นนะคะเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วเลยนะ1แพ็คนะคะแล้วก็ได้เป็นอันนี้ใหม่นะคะเพราะคราวที่แล้วเราไม่ได้ซื้อถ้านี่จำไม่ผิดนะคราวที่แล้วเราไม่ได้ซื้อแบบเป็นแบบสีเขียวแบบนี้นะคะเราซื้อแต่เป็นแบบสีแดงนะอันนี้ก็จะเป็นครอยเทอร์มารีนาเดนะคะอ๋อเป็นแบบเหมือนครอยเทอร์แบบนี้นะคะพวกผักๆต่างๆนะรวมมิตรนะคะก็จะเป็น4ชิ้นนะคะอยู่ในนี้นะ2ชิ้นนะคะนี่ก็จะเอาเข้าตู้แช่แข็งนะคะ2ชิ้นเนี่ยแล้วก็ปิ้งย่างกินได้เลยนะอันนี้นะคะน้องฟิโอน่าสั่งนะคะจะเอามากินกับขนมนะคะชิปส์ที่จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะทอร์ติลล่านะคะเนี่ยน้องฟิโอน่าชอบนะคะก็เลยซื้อมาให้อันหนึ่งนะคะโอฟเฟนแคสเซ่นะคะนี่ซื้อมา2อันเลยนะคะเพราะว่าลดราคานะเนี่ยเป็นอาหารเย็นน้องซาร่าชอบกินนะคะอบแล้วก็เอาขนมปังมาจิ้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กินกับครอยทัพปาเกตนะคะอย่างที่บอกว่านิดมีอยู่ห้องใต้ดินนะก็เอามาเสริมได้นะคะกินได้หลายวันเลยนะคะก็ประมาณ 2-3 มื้อเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้โทสต์นะคะมา2แพ็คนะคะก็จะเป็นดิงเกิล 100% นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นโฟลคอนนะคะแบบเคลือนหน้าแบบนี้นะอีก1แพ็คนะคะแพ็คนึงนี้จะเอาใส่ตู้แช่แข็งไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกแพ็คนึงก็เอาไว้กินนะคะแตงกวาดองนะคะสามีนี่ซื้อมานะคะเป็นแบบว่า Gewürz Gurken นะคะซื้อมา2อันนะคะแล้วก็กระดาษเช็ดน้ำมูกนะคะของ Tempo 1แพ็คนะคะก็ซื้อตุนไว้ก่อนนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยกระดาษเช็ดชู่หมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีแม้แต่ห่อเดียวนะแต่ว่า Netto ก็ยังพอมีอยู่นะคะแต่ว่าราคาสูงนิดนึงนะคะแพ็คเล็ก8ชิ้นเนี่ยก็จะประมาณ3ยูโรกว่าๆนะคะสามีนี่บอกไม่เป็นไรเพราะที่บ้านยังพอมีอยู่นะเราก็เลยไม่ได้ซื้อมาตุนนะคะแล้วก็จะมีซอสนะคะตามภาพนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรสชาติของซาวร์เคียเช่นะคะเชอร์รี่นะแล้วก็จะมีฟิวซิชนะคะลูกพีชลูกแพรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะสามีนี่ซื้อมาเพราะว่าเรามีมิลไรส์นะคะอยู่ที่บ้านนะสามารถทำกินเองนะคะแล้วก็ทำซอสตัวนี้นะคะกินได้เลยอร่อยมากนะคะกระดาษเช็ดชู่แบบกล่องนะคะแบบตั้งโต๊ะนะเราใช้กันทุกวันนะคะอันนี้ก็ซื้อมาตุน2อันนะคะแล้วก็จะมีช่วงโอสแทนนะคะเด็กๆ เขาก็จะกินช็อกโกแลตนะคะแล้วก็นี่จะเอาไปซ่อนนะคะแล้วก็ให้น้องซาร่าหานะคะที่เรามีคราวที่แล้วเนี่ยนี่ซื้อมาแค่3แบบนะคะของมิลค่าเนาะคราวนี้นะคะนี่ก็เลยซื้อมาเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะน้องซาร่าจะได้สนุกกับการหานะคะเพราะเด็กๆอยู่บ้านนี่ก็สงสารเนาะไปไหนก็ไม่ได้นะคะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาเยอะนิดนึงให้น้องซาร่าหานะคะในวันโอสแทนนะแต่ว่าน้องซาร่ายังไม่เห็นนะคะตอนตรงนี้นะถ้าเห็นก็เดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์นะส่วนอันนี้นะคะนี่ก็ซื้อมา3ห่ออีกแล้วนะคะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเกือบหมดแล้วนะจะเหลือแต่ที่นิดไม่ค่อยชอบนะคะก็คือตัวนี้นะนิดไม่ค่อยชอบนะคะก็จะเป็นแบบ
เพียวๆนะเป็นช็อกโกแลตนมเพียวๆนะคะนิดชอบแบบนี้มากกว่าบิเวโน่นะคะชอบแบบอย่างเงี้ยมากกว่านะคะก็เลยแบบจะเหลือแต่นี่ไม่ค่อยชอบกินนะก็เลยซื้อมา3แพ็คเลยนะคะแล้วก็สลามี่นะคะลดราคานะนี่ซื้อมาให้น้องฟิโอน่า2แพ็คเลยนะคะสลามี่ในตู้เย็นนี้ยังมีอยู่นะคะแต่ว่านี่ซื้อมาตุนไว้ก่อนเพราะว่าของพวกนี้นะคะมันทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะอบโรสก็ได้นะคะทำเป็นพิซซ่าก็ได้กินกับขนมปังอย่างนี้ก็ได้เป็นอาหารเช้านะคะนี่ก็เลยซื้อมาตุนเลย2อันพอลดราคานะคะลักซ์นะคะลมควัน1แพ็คนะคะให้ดูแล้วนะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตไข่นะคะข้างในก็จะมีของเล่นนะคะเนี่ยนี่ก็ซื้อมาให้เด็กๆนะคะนี่ซื้อเป็นคู่นะเพราะว่าให้น้องฟิโอน่าอันนึงน้องซาร่าอันนึงอะไรเงี้ยส่วนอันนี้นะคะก็แบ่งกันนะเพราะราคาสูงนิดนึงนะถ้านี่จำไม่ผิดนะคะอันนี้นะก็เลยเอามาแค่นี้นะคะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็จะมีชลักซาเน่นะคะคราวที่แล้วนี่ก็ได้มา5แพ็คนะคะแต่นี่ทำขนมเค้กทำนู่นทำนี่นะคะใช้ไปแล้ว3แพ็คนะคราวนี้นะคะนี่ก็เลยเอามาตุนนะคะอีก5แพ็คนะคะเพราะว่าเขาอยู่ได้ถึงเดือน6เลยนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นนะแล้วนิดก็ซื้อขนมปังนะคะมาตุนอีก1แพ็คนะคะอันนี้ก็จะมี8ชิ้นนะคะWeissen Brötchenนะคะเนี่ยหมดอายุเดือนหน้าวันที่18เลยนะคะเดือน5นะแล้วก็จะมีกาแฟนะคะซื้อมาตุน1แพ็คนะคะแล้วก็ไอศกรีมเด็กๆนะคะอันเนี้ยเขาลดราคานะคะนิดเอาใส่ตู้แช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูนิดนึงว่าเราซื้อไอศกรีมอะไรกันมาบ้างนะคะก็จะเป็นแบบรวมมิตรแบบนี้เลยนะคะตามภาพเลยนะวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็อะไรนะโอริโอเนาะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ของโปรดนิดเลยนะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะอันนี้เนี่ยของโปรดนิดเลยนะคะนิดได้กระปุกใหญ่มาอีก1กระปุกนะคะอยู่ในตู้แช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นคาราเมลหรือถั่วนิดไม่แน่ใจนะคะแล้วก็คาราเมลช็อกโกแลตนะคะแล้วก็โอริโอเหมือนเดิมนะก็ซื้อมาให้เด็กๆนะคะเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าเด็กๆไปไหนไม่ได้นะคะก็ต้องอยู่บ้านก็เลยซื้อพวกไอศกรีมมาให้นะคะสุดท้ายนะคะนิดได้ขนมนะคะจากร้านเบเกอรี่มานะคะก็คือจะอยู่ในร้านเนโต้เลยนะก็จะได้คราฟมา2ชิ้นนะคะครัวซานต์นะคะ2ชิ้นสำหรับอาหารเช้านะคะแล้วก็เปรเซ่นะคะหรือเปรเซ่เนาะ2อันนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นของร้านคาลฟลันนะคะทีนี้นะคะก็มาดูของร้านเนโต้กันบ้างนะคะมาดูร้านแรกกันนะคะร้านเนโต้ที่นิดเข้าไปนะนิดคิดว่าสามีนิดจ่ายไป102ยูโรนะคะตอนแรกนะคะแล้วเราก็มีบัตรของเนโต้นะคะสะสมแต้มนะก็ทำเป็นเงินได้นะคะเราประหยัดไป15ยูโร31เซนนะคะสามีนิดก็เลยจ่ายไป85 21เซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของร้านเนโต้เนาะนิดให้ดูนิดนึงนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จทั้งหมดเลยนะคะที่เราได้ของมานะเยอะมากนะคะมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะนี่ได้ฟลายสลัดนะคะนี่ชอบของเนโต้มากๆเลยนะคะนี่ก็เลยเอามา1กระปุกนะคะอันนี้จะเป็นซี่โครงไก่นะคะก็จะมีบางครั้งก็มีตูดมาด้วยนะคะนี่ชอบนะเอามาผัดกะเพรานะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็กินได้ไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้1กิโลเลยนะคะนี่ซื้อมา2แพ็คก็แพ็คละ500กรัมนะคะอันนี้เป็นแบบแช่แข็งนะคะนี่จะทำเลยนะก็เดี๋ยวจะเอาวางไว้ข้างๆเลยนะคะไข่ไก่นะคะ2แพ็คนะคะซื้อมาตุนอีกแล้วนะเพราะว่าชีสเค้กที่นิดทำเนี่ยใช้ไข่นะคะ 6-7 ฟองเลยนะแต่ว่านิดก็ประหยัดนะคะนี่ก็ลดโหลดลงมาเหลือ6ฟองนะคะแล้วก็มาทำพวกฟันคูเคนให้เด็กๆกินด้วยนะคะก็เลยแบบร่อยหล่อลงไปนะนี่ก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะ2แพ็คนะคะเนยนะคะลดราคานะคะนี่ซื้อมา3แพ็คเลยนะคะเนยอันนี้นี่ชอบมากๆเลยนะไวท์เฮนสเตฟานนะคะแล้วก็ได้พาปริก้านะคะแบบสีนะ3สีนะคะมา1แพ็คนะคะบลูเบอร์รี่นะคะ1แพ็คนะคะเนี่ยน้องฟิโอน่าชอบกินนะคะมะเขือเทศลูกเล็กนะคะนี่ซื้อมากระปุกใหญ่เลยนะคะจริงๆของเก่าเราก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะนี่จะทำมะเขือเทศสลัดนะคะก็จะหมดเยอะนะนี่ก็เลยซื้อมาตุนเลยนะคะ1แพ็คนะคะน้องซาร่าสั่งกีวีนะบอกแม่หนูอยากกินกีวีนี่ก็เลยซื้อมาให้4ลูกเลยนะคะฟิโอน่าก็ชอบนะนิดไม่ชอบนะคะสามีนี่ก็ชอบนะก็ซื้อมา4ลูกนะคะแล้วน้องซาร่าก็สั่งนะคะบอกว่าแม่หนูอยากกินพาปริก้าชิพส์นะคะก็คือของอันนี้นะนี่ก็เลยได้มาให้น้องซาร่าแบบไม่เผ็ดนะคะ2ห่อเลยแล้วนิดก็ได้ผลไม้นะคะเป็นลูกแพรอีก2ลูกนะคะนิดซื้อมาแบบว่าเอาไว้ทานที่บ้านนะคะหรือว่าจิ้มช็อกโกแลตนะคะหั่นแล้วก็จิ้มช็อกโกแลตกินก็ได้นะคะเด็กๆมีผลไม้เยอะนะคะอาทิตย์นี้ก็เลยแบบว่าซื้อมาหลากหลายนิดนึงนะคะ
ซาลามี่นะคะตอนแรกนี่ซื้อของเนโต้แล้วไม่คิดว่าจะซื้อของคาฟลันนะแต่ทีนี้ว่าคาฟลันเนี่ยเขาลดราคานะคะก็เลยซื้อมาชนกันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรากินตลอดอยู่แล้วนะเต้าหู้นะคะนี่ซื้อมา1กล่องนะคะในนี้ก็จะมี2ก้อนนะน้องฟิโอน่าชอบนะคะเวลานี้ทำอาหารไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลยนะคะแทนหมูได้เลยนะคะแล้วนี่ก็ได้เฟต้าแคเซ่นะคะมา2แพ็คเลยนะคะอันนี้ลดราคานะคะนี่ก็เลยมาด้วย1อันนะคะลักซ์นะคะสามีนี่ได้ของเนโต้มาด้วยนะอันนี้ไม่เห็นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่เหมือนของที่เค้าฟลันนะคะอันนี้จะมีดีลด้วยนะคะก็คือผักชีลาวนะได้ควักนะคะแบบ 20% นะคะไขมันมา2แพ็คนะคะนี่เลยนะคะคือเขาก็อยู่ได้เกือบเดือนนะเนี่ยถึงวันที่24เดือน4นะคะแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหมดอายุง่ายนะคะเขาอยู่ได้หลายวันหลายอาทิตย์เลยนะคะแฮมนะคะ1อันนะคะมิลค์ไรซ์นะคะเป็นแบบโยเกิร์ตนะคะเป็นข้าวกับนมนะอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะกับรสเชอร์รี่นะคะน้องฟิโอน่าชอบนะคะกับสามีนิดนะคะก็เลยซื้อมานะส่วนน้องซาร่านะคะชอบเป็นแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีของเล่นด้วยนะนี่ก็เลยซื้อแบบนี้มาให้นะคะ1อันแล้วก็แบบเป็นลูกไก่นะซื้อมา3อันเลยนะคะแล้วก็ชลากซาเน่นะคะแบบสดนะคะนี่ซื้อมา2อันนะอันนี้จะเป็นดิวนะคะที่ฉีดจักรแลนะคะสามีนิดนะแล้วก็น่าจะเป็นครีมอาบน้ำนะคะบอดี้วอชนะแล้วก็ก้อนทับส์นะคะสำหรับล้างจานนะคะสำหรับเครื่องล้างจานของเรานะคะที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถุงนะคะที่ใส่แช่แข็งนะคะหรือว่าของสดก็ได้นะบางครั้งนิดก็เอามาใส่พวกขนมปังที่เหลือช่วงเช้านะคะแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดได้นะคะถ้าเราใส่ของแห้งนะแต่ว่าถ้าใครจะเอาใส่พวกหมูพวกเนื้อสัตว์นะคะนี่ไม่แนะนำให้แบบเอามาล้างแล้วก็ใช้อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีแบคทีเรียเหลืออยู่นะน้ำยาล้างจานนะคะ1แพ็คนิดซื้อมาเพราะว่าคราวก่อนทำแคบหมูขายนะนิดใช้ทีก็มันครึ่งขวดเลยนะคะเพราะว่าถาดเถิดอย่างอื่นกระมังนะคะมันใช้น้ำยาล้างจานเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็เลยซื้อมาเพิ่ม1อันนะคะน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้จะเป็นแบบทำสลัดนะคะไวน์เอซิกก็จะเป็นแบบคลาสสิกค่ะแล้วก็ไวน์เวิร์ดซิกนะคะก็จะมีแบบรสชาติเข้มข้นนะคะ1ขวดนะคะมิลช์นิดเท่นะคะลดราคานะซื้อมาให้เด็กๆ1อันนะคะมันฝรั่งนะคะเราก็เอามาทำนะคะใส่เนยใส่นมนะคะแล้วก็ทานคู่กับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี้ยก็ได้เลยนะคะทำซอสนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบแห้งนะคะแบบสำเร็จรูปเนาะ อยู่ได้ถึงปีหน้านะคะเดือน4นะนี่ก็เอามา2กล่องนะคะในนี้มี3ซองนะคะ2กล่องก็6ซองนะคะอยู่ได้ทั้งปีเลยนะแล้วก็คาร์เมนเบดนะคะเด็กๆชอบมากนะนี่ก็ซื้อมาเพิ่มอีก1อันนะคะในตู้เย็นเหลืออีก 2-3 ชิ้นเองนะน้องฟิโอน่านะคะบอกว่าจะทำเบอร์เกอร์อะไรสักอย่างนึงนะนิดมีอยู่ที่บ้านห่อนึงนะคะนิดบอกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะทำเบอร์เกอร์เดี๋ยวไม่พอกินนะคะนี่ก็เลยซื้อมาให้น้องฟิโอน่าอันนึงนะคะไม่รู้น้องอยากจะทำอะไรกินนะแล้วก็จะเป็นแบบขนมปังฮอทดอกนะคะอีก1แพ็คนะคะเนี่ยแต่ละอย่างนะคะเขาอยู่ได้นานนะเนี่ยอยู่ถึงเดือนหน้าเลยนะคะได้แป้งทำเค้กนะคะมา2ห่อนะคะ405นะคะน้ำตาลทราย1แพ็คนะคะน้ำส้มนะคะสามีนิดชอบนะคะดื่มตอนเช้านะคะก็2ขวดเหมือนกันนะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะ2ถุงนะอันนี้ก็อยู่ได้นานเลยนะคะนี่ก็ซื้อมาตุนด้วยนะแล้วนิดก็ได้ผักกระป๋องนะคะมา2แบบนะคะแบบเป็นรวมมิตรนะคะเม็กซิโกมิกซ์นะแล้วก็เป็นแบบรวมผสมเหมือนกันนะคะแครอทกับแอปเปิ้ลนะคะก็ถั่วลันเตาเนาะเนี่ยนะคะตามภาพนี้เลยนะคะอย่างละแพ็คนะได้มานะคะแพ็คนึงก็3กระป๋องเนาะแล้วก็จะได้นะคะโมซาเรลล่าชีสนะคะนี่ได้มา2ห่อเลยนะคะนี่นี่นะบราดวอชนะคะแบบเป็นแท่ง1แพ็คนะคะแล้วก็ได้หมู3ชั้นแบบลมควันนะคะ1ห่อซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเวลานิดเลือกหมู3ชั้นลมควันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหมู3ชั้นสดนะนี่ชอบเลือกแบบว่าที่มันน้อยๆนะคะอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบตัดทิ้งนะโอเคเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ได้ถึงเดือน5เลยนะโอเรโอนะคะแบบธรรมดานะคะแบบออริจินัลนะแล้วก็แบบช็อกโกแลตนะคะอย่างละอันนะคะสำหรับเด็กๆแล้วก็สามีนิดกินกับพวกกาแฟเอสเพรสโซ่แบบนี้นะคะนี่ก็ได้มาอีก1อันนะคะในห้องใต้ดีก็ยังไม่หมดนะแต่ว่าสามีนิดซื้อมาลองเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบว่าวัฟเฟิลนะคะช็อกโกแลตอีก1กล่องนะคะสามีเป็นคนเลือกนะแล้วก็จะมีเกลือนะคะอีกตรงนี้อีก2กล่องนะคะนี่จะเป็นเกลือทะเลนะคะนี่ซื้อมา2กล่องเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าใช้เกลือทะเลนะคะมันก็จะอร่อยเข้าไปอีกนะนี่ก็เลยซื้อมานะคะเพราะที่บ้านไม่มีเลยนะหมดนะคะเนี่ยสิ่งสุดท้ายนะคะที่นิดได้มานะคะก็จะเป็นพวกเมล็ดผักนะคะก็จะได้ผักชีลาวนะคะมา1ซองนะคะบาซิลิคุมนะคะอันนี้นิดปลูกไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ซื้อมาตุนนะคะเพิ่มอีก1ซองนะคะพีทัสซิเลียนะคะผักชีฝรั่งเนาะเนี่ยอันนี้จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่า
คือกลิ่นจะคล้ายๆกันนะสำหรับนิดนะคะแต่ว่านิดชอบปรุงอาหารนะคะนิดเลยโอเคนะเอามา2ซองเลยนะคะRadiation นะคะอันนี้นิดเคยซื้อมาปลูกนะแต่ว่าเขาไม่ขึ้นนะคะเป็นเพราะอะไรนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองใหม่นะคะตอนนี้ในสวนผักก็เต็มด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะได้ปลูกปีนี้หรือปีหน้านะแล้วก็อันนี้จะเป็นรุกโคล่านะคะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว่าเราเคไอนเยริกไม่ใช่ว่านิดซื้อมาผิดหรอไม่แน่เหมือนหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบว่าชื่อเขาอีกแบบนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยนิดคิดว่านิดซื้อต้นนี้มานะคะรูโคล่านะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูจากภาพเนี่ยก็คือเขาเหมือนกันนะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะปลูกเลยนะคะซองเล็กนะคะซองใหญ่ก็เอามาตุนไว้ก่อนนะซูคินี่นะคะซื้อมา1ซองนะคะในส่วนผักนิดปลูกไปแล้วนะคะอันนี้ก็ซื้อมาตุนไว้ที่บ้านนะคะสำหรับปีหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะก็จะซื้อตุนอย่างนี้ตลอดนะคะปีข้ามปีเนาะคือปีนี้ปลูกนะคะแล้วก็ซื้อมาไว้สำหรับปีหน้านะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็จะมีสลัดนะคะนี่โรลโรสลัดนี่ชอบมากเลยนะคะก็จะซื้อมาลองปลูกเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะมาโยรันนะคะโอกาโนหรืออย่างอื่นอ่ะนิดมีแล้วนะคะก็เลยซื้ออันนี้มาอีกอันนึงก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงทำอาหารของเรานั่นเองนะนี่เลยนะคะทั้งหมดที่นิดได้มานะสุดท้ายนะคะนี่ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอาหารถ้าเราตุนไว้ได้นะคะก็ตุนไว้บ้างก็ดีนะคะสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรต่างๆที่เราพอหาได้นะคะก็ตุนเอาไว้บ้างนะคะสำหรับสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ยังดีนะดีกว่าไม่มีเลยนะคะถ้าเราจำเป็นขึ้นมานะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ